มารีเบรินเนอร์สวนกลับนักข่าววงแตกหลังจอถามสถานะระวางให้โซพกมารีเบรินเนอร์สวนกลับนักข่าวสะดุ้งโหงหลังจอไม่ถามสถานะระหว่างให้โซพกจนทำวงสื่อแตกกันเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ไม่นานเพจดังเจมอหนึยแป8ก็ได้โพสต์ภาพหมู่ที่มีบรรดาคนดังในวงการบันเทิงทั้ง ต้งทูพีพลอยเชื่อมานรวมไปถึงวุ้นเส้นวิริทิพาพักดีประสงค์ที่มาพร้อมกับนิกธนาภูมิกลุลอีกทั้งยังมีเป็กสัญชยัยเองตระกูลมารีเบรินเนอร์และไฮโซพกประธานวงพรประภาและเขียนแคปชั่นออเป็นอีโมจิยิ้มในขณะที่สาวมารีเบรินเนอร์เองก็เพิ่งถูกยงเทาหรือนางเอกหนะ้าเวียงคนของออกจากบ้านแฟนและถูกจับตาเป็นพิเศษในสถานะของเธอ ต่อมาตัวพ่อรุ่นใหญ่อย่างเป๊กสัญชัยได้เคลื่อนไหวพร้อมกับลงรูปหมู่โดยใส่แคปชันน่นอสั้นๆแต่ชัดเจนว่านัดทานข้าวกันเฉยๆคิดอะไรกันเยอะแยะงานนี้ชาวเน็ตหลุดโฟกัสสะดุดตาใครจับมือมารีโดยชาวเน็ตรายหนึ่งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทีแรกที่เห็นรูปนี้นึกว่าเป็นแขนคุณพกที่จับมือมารีฮาอบาประเด็นเลิกพิษขีดกลางไม่จําเป็นต้องอัปเดตเท่าไหร่ความสัมพันธ์ค่อนข้างไพรเวทรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวความรักปิดไหม ปกติคะ่ะไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปิดแค่รู้สึกว่าบางทีเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวก็มีความสุขดีถือว่าโสดไหมคะทำไมต้องจีอ่ะ